ทีนี้เราก็จะใช้คำสั่ง array นะครับเพื่อทำการคัดลอกตัวเมมเบอร์ทั้งหมดของเรานะครับเหมือนกับที่เราทำกับตัว footing แล้วก็ plate นะครับเริ่มต้นด้วยการพิมพ์ ar กด enter select member ทุกตัวนะครับที่เราสร้างเมื่อ select หมดแล้วคลิกขวาเลือก rectangular ที่แนวแกน x นะครับช่องคอลัมน์เท่ากับ2นะครับแนวแกน x นะครับเท่ากับ2แล้วก็ระยะห่างนะครับเท่ากับลบ 5,000 ที่แนวแกน y นะครับเท่ากับ11ระยะลบ 5,000 ทีนี้ก็จะพบว่าเขาจะเกินมาชุดหนึ่งนะครับทีนี้ด้านที่เกินก็คือด้านแกน x นะครับตรงนี้ให้เราที่ตำแหน่งคอลัมน์นะครับที่แกน x พิมพ์นะครับ1นะครับทีนี้ก็จะครบถ้วนแล้วนะครับจากนั้นกด close array close array เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรา explode นะครับด้วยการพิมพ์ x นะครับแล้วก็กด spacebar หรือ enter ก็ได้นะครับเราเลือกที่ array ของ object ที่เรา array ไว้นะครับแล้วกด spacebar เพื่อให้แน่ใจว่าเขาเป็น structure นะครับปกติแล้วเราก็ select ที่นี่นะครับโอเคแยกชิ้นอย่างนี้ถูกแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำ member ซ้ำที่นี่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราเลือกที่ member นะครับจากนั้นนะครับขึ้นที่นี่นะครับที่ git line นะครับโดยการ override snap chip คลิกขวา endpoint นะครับแล้วก็เลือก endpoint ด้านล่างนะครับเดินมาด้านบนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ไปเลือก layer นะครับเป็นตัว structure นะครับทีนี้เราก็ set layer นะครับให้เป็น current layer เลยนะครับเลือก current layer โดยการเลือก structure เลยนะครับทีนี้ก็ member อีกตัวหนึ่งครับขึ้นมาแล้วก็ชิปคลิกขวา endpoint นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับทีนี้ก็ member อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะกด spacebar อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะเรียกคำสั่งสุดท้ายนะครับก็เข้าที่ endpoint อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับตรงคอลัมน์นะครับแล้วก็คลิกขวา repeat นะครับ repeat นะครับตัว structure นะครับเข้าที่ endpoint นะครับเราเข้าที่ endpoint ด้านหนึ่งจากนั้นนะครับก็ไป select ที่คอลัมน์ด้านบนนะครับคลิกขวาเลือก edit structure จากนั้นนะครับที่ orientationเลือกเป็น top of beam นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ในส่วน2ตัวนี้นะครับใช้คำสั่ง copy นะครับเพราะจำนวนน้อยนะครับก็ copy ด้วยการ select member ที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นนะครับก็ reference point นะครับเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าระยะเท่ากันคลิก1นะครับแล้วก็ reference คลิก2นะครับทีนี้นะครับก็เราอาจจะ copy นะครับ2ตัวนี้นะครับคลิก1นะครับแล้วก็คลิก2ทีนี้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ทำการตัดแต่งนะครับ member นะครับโดยการใช้เนี่ยฮะ cutback member นะครับเลือกที่คอลัมน์นะครับแล้วก็เลือกที่บีมนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็ให้ดึงลงมานะครับทำซ้ำกับเมื่อสักครู่เราดึงคลิปลงมานะครับเลือกที่ endpoint นะครับแบบนี้นะครับล
ของทำซ้ำกับอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วกด Space Bar ที่คำสั่งสุดท้ายแล้วก็ดึงคอลัมน์ลงมาเข้าที่ Endpoint แล้วก็ดึง Structure นะครับดึง Beam ออกมานะครับนะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งนะครับที่เราวางไว้ตรงนี้นะครับก็จะพบว่าเขาจะชนกันนะครับตรงนี้ให้เราเวลาจะหมุนวิวนะครับที่เป็นลักษณะออร์บิทแบบนี้นะครับก็จะกดชิปแล้วกดสครอลเมาส์ค้างนะครับเพื่อที่จะออร์บิทวิวนะครับหรือท่านใดที่สครอลเมาส์เสียนะครับหรือว่าใช้ไม่ถนัดนะครับให้ลองพิมพ์ NAV นะครับ Navigator Bar นะครับจากนั้นเลือกอ่อนนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องมือมาให้นะครับเพื่อจะ Orbit View นะครับถ้าคลิกซ้ายค้างจะเป็นกระดอ Orbit แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการตัดแต่ง Member นะครับให้เรียบร้อยทีนี้ก็มา Array อีกชุดหนึ่งนะครับตัว Member ที่เหลือนะครับในด้านนี้นะครับที่ตัว Rack 2นี่นะครับก็ให้พิมพ์ AR อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เรียก Member 1 2 3 4นะครับตัวนี้จากนั้นกด Space Bar นะครับเลือก Array Rectangular นะครับอยู่ในแกน Y นะครับเท่ากับ1ที่แกน X นะครับเท่ากับ9นะครับคอลัมน์ระยะนะครับ2005ขอ 5,000 นะครับขอไป 5,000 เป็นด้านบวกนะครับลงมาแบบนี้จากนั้นกด close array นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง explode นะครับพิมพ์ x enter นะครับ select object นะครับแล้วก็กด space bar ทีนี้ก็จะเรียบร้อยเลยครับ